การเปิดรับสมัครสสของวันที่3นะครับบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับพักภูมิใจไทยรอบนี้จัดเต็มนะครับยื่นสสบัญชีรายชื่อครบ150คนเป็นพักแรกและเสนอชื่อนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยนายอนุทินกล่าวว่าบัญชีรายชื่อที่ยื่นสมัครต่อกะกะตนในวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความทุ่มเทเสียสละให้กับพักมาโดยตลอด ยืนยันว่าไม่มีชื่อของนายทุนแม้แต่คนเดียวเพราะมั่นใจว่าพักภูมิใจไทยนะครับจะได้สอสอเป็นที่น่าพอใจแต่ไม่สามารถประเมินได้นะครับว่าจะได้ที่นั่งเท่าไหร่ที่สําคัญพักให้ความสําคัญกับการลงสมัครสอสอเขตเพราะคะแนนจะได้มาจากบุคคลเหล่านี้จึงคาดหวังว่าจะได้ที่นั่งสอสอเขตมากแม้ปาร์ตี้ลิสต์จะเป็นศูนย์ก็ยอมนะครับ นายอนุทินยังมั่นใจถึงการถูกเสนอชื่อชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะจากการประเมินดูรายชื่อคู่แข่งน่าจะสามารถสู้ได้ถ้าวัดตัวต่อต,ต,ต,ตัวก็สู้ได้หมดโดยเฉพาะนโยบายที่พักจัดทําขึ้นจากความต้องการของประชาชนของของพักกลุ่มเยไทยนะครับก็เรียนกันตรงๆนะครับ พาดีกันนะครับนายเทวันลิศตาพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาจะนําคณะเข้ายื่นสมัครสสรวุบบัญชีรายชื่อ56คนต่อกอกตด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีนายชัชวานคงอุดมหรือว่าชัดต่อปูลหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนําผู้สมัครมายื่นสมัครสสบัญชีรายชื่อจับ78คนและเสนอชื่อนายชัชวานคงอุดมนายโกวิทพวงงามเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคนี้ได้รับความสนใจเนื่องจากฟิล์มรัฐภูลโตคงทรัพย์ลงสมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคท้องถิ่นไทยในลําดับที่5 ขณะที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็มายื่นสมัครจํานวน124ชื่อและบัญชีนายกรัฐมนตรีก็คือนายธนาทรคนเดียวขณะที่กกตได้สรุปการรับสอสอทั่วประเทศพบว,ว่าการรับสมัครสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีมาสมัคร696คนรวม3วันยอดผู้สมัคร7,552คนนะครับ6กสพักสสแบบบัญชีรายชื่อมีมาทั้งหมด11พักจำนวนผู้สมัคร7 0 3คน